ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ที่จะบรรลุผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่นั้นต้องมีความพยายามทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากสละสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยากอดทนต่อสิ่งที่บุคคลอื่นทนได้ยากเอาชนะต่อสิ่งที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยากจึงจะสามารถบรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราพึงได้พึงถึงโดยเฉพาะพระธรรมอันแดนเกษมจากความทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่เราทั้งหลายควรใช้โยนิโสมนสิการนั้นก็คือว่าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวจนหาเบื้องต้นและในที่สุดไม่พบอวิชชาความไม่รู้จริงตัณหาความทยานอยากอุปาทานความยึดถือในความมีตัวตนสำคัญว่าเป็นสิ่งถาวรกรรมคือการกระทำที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นชนวนทำให้สัตว์แล่นไปสู่ความเกิดแล้วเกิดอีกในกองกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง